พี่คริสต์มาสครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆอันนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับไม่ใช่เพลงงานวัดนะไม่ใช่งานวัดที่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นร้านลิทเทิลเมนของเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาให้ไอเดียเพื่อนๆนะครับในการตกแต่งสถานที่สำหรับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นปีใหม่หรือว่าอันอื่นๆก็ได้ครับงานคริสต์มาสงานสงกรานต์นะครับจริงๆก่อนหน้านี้เรามีคลิปหนึ่งที่ทำไปแล้วนะครับแต่ว่าสินค้าเราเยอะจริงๆเวลาผมเลือกที่จะทำเนี่ยผมก็จะเอาของออกมาประมาณ 7-8 ชิ้นนะครับมันก็เต็มแล้วครับมันก็หมดเวลาในการทำแล้วไม่พูดทำทำเพลงนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นเลยครับด้วยสินค้าชิ้นแรกไม่ใช่ไฟนะผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆตัวนี้ครับนี่ให้ลื่นเลยนะครับติดอันนี้คือสามารถติดธงได้ไฟเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นกลางคืนถึงจะสวยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะติดให้แบบกลางวันก็เห็นสวยอะไรเงี้ยเราก็ติดธงนี่ธงปาร์ตี้นะฮะสวยมากเลยธงชุดหนึ่งเนี่ยมีสีทั้งหมดประมาณ 5-6 สีเนี่ยยาว12เมตรนะฮะแล้วราคาไม่แพงไม่ถึง100ถูกมากเขาเรียกธงราวเวลาเพื่อนๆจะสั่งซื้อผมนะครับบอกผมว่าเอาธงราวเสาสามเหลี่ยมนะฮะก็จะรู้กันว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะอ่ะสินค้าชิ้นที่2เลยดีกว่าผมปิดไฟตรงนี้ก่อนดีไหมจะได้ผมอยากจะพูดจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้านะฮะตัวที่2นะฮะก็จะเป็นนี่ไฟมั่นดาวนะฮะไฟมั่นดาวนี่สวยมากนะไฟมั่นดาวอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็เลยไฟดาวตกไฟมั่นดาวจะเป็นนี่ครับจะเป็นดาวดวงใหญ่กับดาวดวงเล็กนะฮะสลับกันไปเป็น LED ความยาวของไฟมั่นดาวเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ3มิตรครึ่งนะฮะสวยงามมากไฟมั่นดาวไฟมั่นดาวเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปประดับฉากหลังหรือว่าเอาไปประดับทางเข้าบ้านนะฮะสวยนอกจากสีวอร์มที่มีแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณกล้องช่วยถ่ายมาตรงนี้หน่อยหนึ่งก็จะเห็นว่ามีสีนี้ด้วยเขาเรียกว่าสีแบบคระสีนะครับเวลาเพื่อนๆสั่งเราเนี่ยก็จะบอกว่าเอาม่านดาวคระสีหรือว่าเอาม่านดาวสีวอร์มแต่สีวอร์มเนี่ยผมว่าคลาสสิกดีตัวไฟม่านดาวเนี่ยนะฮะนอกจากจะติดนิ่งได้แล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะมีตัวคอนโทรลผมต้องไปหน่อยแล้วสามารถปรับได้นะฮะให้มันกระพริบก็ได้ตึ๊บเห็นไหมครับไฟม่านดาวเราก็จะกระพริบปรับได้8จังหวะนะครับทีนี้ถัดจากม่านดาวนะครับเราก็จะมาพูดถึงไฟที่มันวิ่งลงเนี่ยฮะก็ตามชื่อเขาเลยก็คือไฟดาวตกนะฮะไฟดาวตกตัวนี้เนี่ยก็จะมีสีเยอะมากมีสีขาวสีที่เห็นเรียกว่าสีวอร์มนะฮะหรือสีทองตัวนี้จะเรียกว่าคระสีหรือว่า RGB นะฮะก็จะมีเรดกรีนแล้วก็บลูแดงเขียวน้ำเงินนะฮะตัวนี้คือไฟดาวตกนะเวลาเพื่อนสั่งก็บอกว่าเอาไฟดาวตกแบบ8แท่งในชุดหนึ่งจะมีทั้งหมด8เส้นนะฮะความยาวของไฟดาวตกเนี่ยทั้ง8เส้นเนี่ยสุดๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับยังมีอะไรต้องพูดไหมมุมนี้โอเคน่าจะหมดแล้วทีนี้เราจะได้มาพูดถึงไฟบนโต๊ะอ่ะก่อนจะเปิดไฟผมพูดถึงตัวนี้นิดนึงครับตัวนี้ก็คือไฟตัวอักษรนะฮะเอาไว้เซอร์ไพรส์นะครับคนที่เรารักนะฮะสามารถใช้เป็นคำย่อนะครับแต่นี่เราจะพิมพ์เขียนเยอะๆเนี่ยอย่างสมมติผู้ชายอาจจะชื่อพี่ลีก็ได้ครับพี่ลีทงเม้งพี่ลีก็ L เลยนะครับ L นี่ Love รักนะฮะ M นี่ใครน้องใหม่หรือแมรี่โอเคนะครับแต่สำหรับเรานี่ LTM ก็ลีทงเม้งนะครับรักทุกคนไฟตัวอักษรนี่มีทุกอักษรนะครับแล้วตัวไฟตัวอักษรแล้วเนี่ยเป็นไฟอักษรที่เต็มไฟนี่เต็มมากเม็ดนี่เต็มเพราะว่ามันมีบางรุ่นนะครับที่เขาขายกันตามท้องตลาดเนี่ยไฟจะไม่เต็มอย่างเช่นไฟตัวนี้เนี่ยอาจจะตรงนี้หายไปตรงนี้หายไปเพื่อประหยัดต้นทุนของเราอะแต่ว่าพอออกมาเนี่ยแสงมันจะไม่สว่างเท่าไหร่นะฮะไฟม่านดาวใช้พลังงานจากถ่านนะฮะใช้ถ่านเป็นถ่าน 2A นะครับใส่ไว้ได้เลยแล้วก็ปิดเปิดที่สวิตช์ตรงนี้เอานะฮะไว้เซอร์ไพรส์คนที่เรารักหรือว่าจะสร้างบรรยากาศของห้องก็สวยดีนะฮะมีเครื่องหมายแอร์แล้วก็มีเครื่องหมายหัวใจด้วยนะครับอ่ะทีนี้ตาเปิดไฟนะฮะตัวที่4หรือตัวที่5เนี่ยที่จะพูดตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไฟ UFO นะฮะไฟ UFO เดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูหน่อยนี่ UFO ไฟก็สวยมากนอกจากจะมีไฟหมุนปาร์ตี้ตัวนี้แล้วเนี่ยยังจะมีไฟเทคตรงนี้อีกไฟ UFO เนี่ยนะครับจะให้รีโมทมาด้วยอันหนึ่งนะฮะนี่คือรีโมทของเขาสามารถเลือกสีได้อย่างสมมติเราอยากได้สีแดงเดี๋ยวกดไปปุ๊บก็จะได้สีแดงนะฮะสีเขียวก็กดปุ๊บก็จะได้สีเขียวนะมือผมจะเปลี่ยนสีนะสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินแต่ส่วนใหญ่เขาจะเปิดเป็นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ดีกว่าไฟ UFO เป็นขั้วเกลียวนะฮะเป็นขั้วเกลียว
ต้องซื้อขั้วไปด้วยหรือบ้านใครมีขั้วอยู่แล้วก็ใช้ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีไฟสวยๆแล้วไฟหมุนแล้วก็ไฟเปลี่ยนสีตัวนี้แล้วเนี่ยไฟ UFO เนี่ยนะฮะยังสามารถมีลำโพงด้วยลำโพงก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะนี่หลังจากที่เราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเราก็เปิดไปได้เลยลำโพงก็เสียงดีตัวนี้ลำโพงโอเคเลยแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับที่กว้างๆนะฮะเหมาะกับในห้องจัดปาร์ตี้จัดอะไรเงี้ยฮะอันนี้อยู่แล้วครับแทบจะไม่ต้องซื้อลำโพงเลยโอเคเลยตอนนี้นี่เพลงนี้กำลังดังนะฮะจะเลิกคุยทั้งอำเภอนะฮะตัวต่อไปดีกว่านอกจากไฟ UFO แล้วเนี่ยผมจะตัวนี้นะฮะตัวนี้คือไฟเลเซอร์นี่เลเซอร์ไม่รู้ทุกเว้ยเห็นไหมดูตรงเสื้อผมนะครับนี่ตัวนี้เข้ากับช่วงปีใหม่คริสต์มาสเลยครับมีรูปคริสต์มาสรูปซานตาคลอสด้วยสวยนะครับตัวนี้เป็นไฟเลเซอร์เวลาเพื่อนๆต้องการก็บอกว่าเอาไฟเลเซอร์นะฮะไฟเลเซอร์แบบ6ลายนะครับไฟเลเซอร์นี่ก็จะทำวิ่งไปตามเสียงเพลงก็ได้ถ้าเกิดมีเสียงเพลงนะฮะแล้วก็ยังสามารถกระพริบเป็นแฟลชได้แต่เลเซอร์นี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าให้เด็กเล่นเพราะว่ามันจะเข้าตาแล้วก็แสบตาไฟต่อมานี่ไฟเล่นๆไฟเป็นไฟสวยๆเป็นไฟมันตามเสียงเพลงได้เห็นไหมฮะตามจังหวะเพลงได้เป็นไฟดอกบัวนะครับเวลาเพื่อนๆจะซื้อก็เอาชุดดอกบัวนอกจากเป็นไฟสวยๆไว้ติดในห้องแล้วเนี่ยหลายๆคนก็เอาไปบูชานะครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับก็สวยดีนะครับโอเคแล้วนี่คือไฟดอกบัวนะไฟถัดไปเลยเดี๋ยวไฟนี้เขาเรียกว่าไฟตะก้อนะฮะไฟตะก้อ LED ความยาวของเขาก็ชุดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะฮะเป็นหลอด LED สีวอร์มข้างในโอ้โหตัวนี้นี่ทำยากลำบากมากครับเพราะต้องนั่งประกอบนี่ผมสานมาทั้งวันเพิ่งจะได้ชุดเดียวฮ่านี่ล้อเล่นนะฮะมีหลายชุดสั่งได้เลยนะครับนี่คือไฟตะก้อราคาก็ไม่แพงทีนี้นะครับที่ผมพูดเร็วๆเพราะผมอยากจะมาพูดถึงตัวนี้ไฟตัวสุดท้ายที่เราจะพูดในวันนี้แล้วครับก็คือไฟพา18นะฮะไฟพา18เนี่ยเป็นไฟเอาไว้ใช้กับเวทีนะฮะข้างหลังเขาเนี่ยโอ้โหตรงนี้มันเกะกะมากเลยฮะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้หน่อยนึงผมกลัวทำ LTM ผมหล่นนะฮะโอเคตัวนี้เนี่ยข้างหลังเขาจะมีตัวเสียบบอร์ด DMX นะฮะซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้กับพวกเครื่องดนตรีนะครับมันก็จะตามจังหวะดนตรีส่วนปุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดต่างๆนะฮะมันก็จะมีโหมดออโต้โหมดซาวก็คือตามเสียงเพลงหรือว่าจะโหมด DMX ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเรียกนะตรงนี้ก็จะมีตัวเลขบอกนะฮะแสงเนี่ยที่พุ่งไปเนี่ยเมื่อวันก่อนผมพึ่งไปที่โรงเรียนอรุณเอาไปให้เขาเนี่ยก็ได้ลองพุ่งเนี่ยพุ่งได้ประมาณ50เมตรเลยนะไกลมากระยะทำการเขาไกลมากนะฮะแล้วแสงเขาสวยมากนะฮะก็ใช้ได้แบบมืออาชีพใช้ได้เลยใช้กับเวทีอะไรได้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการเอาไปใช้นี่ก็ไปย้อมพวกสีนะครับย้อมสีบ้านย้อมสีอาคารย้อมสีต้นไม้ให้มุมนั้นๆมีสีสวยๆนะครับคลิปนี้ก็คงจะพูดกันเท่านี้นะครับเพราะว่าหมดและเวลาก็จะหมดอยู่แล้วขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเราไปดูคลิปก่อนๆของเรานะครับเพราะมันจะมีพวกไฟอื่นๆด้วยนอกจากไฟพวกดาวตกพวกนี้ก็จะมีไฟเม็ดพริกไฟหิ่งห้อยแล้วก็ไฟอื่นๆอีกเยอะเลยครับพวกไฟลูกเล่นพวกนี้ลองไปดูกันนะครับสวัสดีครับ